เปลี่ยนท่านประธานสภาที่เคารพผมนิยมเวชกามาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนครเขต2พรรคเพื่อไทยท่านประธานครับร่างพระราชบัญญัติแก้ไขตัวนี้คือร่างบัญญัติกองทุนเงินให้กู้เพื่อการศึกษาฉบับนี้ซึ่งเสนอโดยรัฐบาลผมไม่ด้วยครับผมขอแสดงความคิดเห็นด้วยในหลักการแต่ต้องติติงเพื่อให้กรรมาธิการไปทบทวนในบางเรื่องท่านประธานครับเนื่องจากกฎหมายฉบับนี้เป็นความหวังของคนยากคนจนท่านต้องเขียนไว้ชัดเจนในหลักการเหตุผลว่าการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาเป็นมาตรการหนึ่งที่จะช่วยลดความเหลื่อมล้ำในการศึกษาอันเป็นรากฐานสำคัญในการลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคมโดยภาพรวมท่านประธานครับโดยหลักการเหตุผลถูกต้องกฎหมายฉบับนี้ความจริงก็ไม่ได้นานนะเมื่อปี60เมื่อมีการแก้ไขผมจึงเห็นด้วยในหลายข้อแต่ต้องติติงเพราะว่าบางข้อเรายังคิดแบบนักธุรกิจอยู่กฎหมายฉบับนี้ตัดผู้ค้ำประกันออกเป็นเรื่องดีเลยครับเพราะบางทีเด็กคนยากคนจนที่จะหาคนมาค้ำประกันเป็นเรื่องยากผมดูในเนื้อหาดีใจด้วยแล้วยังมีดอกเบี้ยค้างอยู่ซึ่งผมมีความเห็นต่างว่าดอกเบี้ยนี่ไม่ควรมีเลยการศึกษาดอกคือการได้กำไรจากตัวคนผมจึงกราบเรียนท่านประธานว่าความเหลื่อมล้ำในการศึกษามันมีอยู่แล้วทุกวันนี้ปฏิเสธไม่ได้ครับคนมีตังค์เนี่ยมีโอกาสดีกว่าคนยากคนจนมากในด้านการศึกษาฉะนั้นผมจึงเห็นว่าในเมื่อมีโอกาสให้เขากู้ยืมเงินซึ่งเป็นการลงทุนชัดเจนการศึกษาต้องลงทุนครับแต่เมื่อเขามีโอกาสได้กู้ยืมเงินนี้แหละคือทุนที่เขาจะต่อไปในอนาคตจึงเป็นความหวังแต่ผมต้องตั้งประเด็นปัญหาว่าการแก้ไขกฎหมายฉบับนี้ซึ่งเรียกย่อๆว่ากฎหมายกองทุนกยศ.นี่เป็นการช่วยให้ประชาชนซึ่งเป็นคนยากคนจนอยู่แล้วนี่ทำให้เขามีโอกาสซึ่งจะมาอยู่ในเวทีของคนระดับซึ่งเรียกว่าไม่เหลื่อมล้ำนี่จริงหรือไม่แค่ผมดูในเบื้องต้นน่ะผมต้องกราบเรียนท่านประธานว่าที่ผมพูดนี่ไม่ได้หมายความว่าผมไม่เชื่อในศักยภาพรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะท่านประธานคือกฎหมายฉบับนี้โดยดูแล้วไปดูว่าผู้รักษาการตามกฎหมายฉบับนี้คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแล้วคณะกรรมการประธานกองทุนคือปลัดกระทรวงการคลังคณะกรรมการก็คือกรรมการคือข้าราชการในกระทรวงการคลังหรือข้าราชการในส่วนสายการเงินอันนี้แหละที่ผมต้องแข็งใจต้องทักท้วงว่าแล้วทำไมเป็นคำถามที่ผมเกิดขึ้นในใจว่าเอ้าแล้วพรบนี่จะแก้ความเหลื่อมล้ำจริงหรือไม่เพราะคณะกรรมการทั้งคณะเป็นคณะกรรมการซึ่งสายการเงินทั้งล้วนๆผมจึงมีความคิดเห็นแบบหนึ่งว่าทำไมไม่ให้คณะกรรมการชุดนี้มาจากภาคการศึกษาบ้างท่านประธานเอาละผู้รักษาการเอามาจากกระทรวงศึกษาธิการเลยให้รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้รักษาการแล้วประธานกองทุนทำไมไม่คิดที่จะให้ปลัดกระทรวงศึกษาหรือผู้บริหารสูงสุดของกระทรวงศึกษาเป็นประธานกองทุนนี่คือประเด็นเ
พราะคนกลุ่มนี้เขาเป็นสายการศึกษาเขาจะมีความคิดว่าถ้าให้กู้ยืมไปแล้วคนได้ประโยชน์คือประชาชนไม่ต้องทำมาหากินไม่ต้องค้ากำไรจากเงินแต่ค้ากำไรจากคนที่จบที่เรียนมาแล้วนี่คือประเด็นที่ผมต้องตั้งคำถามไปยังคณะกรรมการซึ่งจะทำต่อไปผมขอยกตัวอย่างซึ่งเป็นเครื่องยืนยันว่าคณะกรรมการกองทุนผู้ร่างคือกระทรวงการคลังทำไมจึงเป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าผมดูในเนื้อหาไม่มีมาตราใดที่บอกว่าพระภิกษุสามเณรที่จะกู้เงินกยศ.นี้ได้มีไหมครับมีมาตราใดไหมพระภิกษุสามเณรก็เป็นนักเรียนนักศึกษาได้วันนี้มันไม่เหมือนยุคพ.ร.บ.เดิมแล้ววันนี้พระภิกษุสามเณรมีโอกาสมาเรียนสายสามัญท่านประธานครับระดับปริญญานี่ท่านรู้ไหมพระภิกษุสามเณรหลายรูปมาเรียนระดับปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกจากมหาลัยของรัฐไม่ว่ามหาลัยธรรมศาสตร์จุฬามหาลัยเกษตรศาสตร์ท่านไปดูหลายคนจบรัฐศาสตร์จบเศรษฐศาสตร์จากมหาลัยรัฐแล้ววันนี้ไม่มีแบบนี้ไม่มีที่จะให้เงินกองทุนกู้กองทุนผมจึงมีคำถามว่าท่านเป็นคณะกรรมการท่านร่างกฎหมายท่านที่อ้างว่าความเหลื่อมล้ำไม่เหลื่อมล้ำนี่พระเนรสามเณรเขาก็เป็นคนหนึ่งทำไมไม่ให้เขาคิดนี่เลยคือความเหลื่อมล้ำที่ผมต้องบอกท่านว่าทบทวนใหม่นี่คือประเด็นว่านี่แหละคือความเหลื่อมล้ำพระภิกษุสามเณรถ้าถามว่าเรียนแล้วมาทำอะไรบางคนจบแล้วก็สึกออกไปทำประโยชน์เพื่อสังคมเพื่อบ้านเพื่อเมืองอีกกลุ่มหนึ่งถ้าไม่สึกก็เอาความรู้นี่ละไปสั่งสอนพุทธศาสนิกชนบวกกับธรรมะผสมประสานกันแล้วเป็นประเด็นซึ่งให้ความรู้ให้จริยธรรมได้เข้าใจง่ายท่านประธานครับผมจึงกลับเรียนเป็นเบื้องต้นครับขอบคุณมากครับขอบคุณ